สวัสดีครับพี่ผมเจี๊ยบ1911ครับวันนี้ก็มามีเรื่องคุยกันอีกแล้วนะครับกับกาแฟแก้วหนึ่งครับกับ Neornee Tactical พี่ๆถามกันเข้ามาเยอะครับว่าระหว่าง Glock 26 Gen 3กับ26 Gen 4มีอะไรแตกต่างกันบ้างครับเรื่องของมิติสัดส่วนหรือแม้แต่กระทั่งอะไรที่จะสามารถเปลี่ยนกันได้ไหมนะครับมีคอมเมนต์มาทางหลังไมค์ค่อนข้างจะเยอะมากเลยวันนี้ก็ต้องทำวิดีโอให้พี่ๆดูนะครับว่ามันเป็นอะไรกันบ้างครับก็อย่าลืมครับวันว่างครับกาแฟสักแก้วหนึ่งนะครับขออนุญาตวันนี้ก็จะมีปืนมา2กระบอกด้วยกันนะครับมีรุ่นพี่นะครับคือกระบอกด้านขวานี้นะครับอันนี้เป็น Glock 26 Gen 3นะครับสังเกตดูปุ่มปลดแม็กนะครับจะเล็กกว่า Gen 4นะครับ26 Gen 3ครับพิมพ์นิยมครับอีกพิมพ์หนึ่งครับสำหรับบ้านเรานะครับอีกอันนึงนะครับเป็น26 Gen 4ครับกระบอกนี้นะครับปุ่มปลดแม็กใหญ่กว่านะครับขนาดด้ามที่เล็กลงมากกว่านะครับก็จะทำให้สามารถจับได้กระชับมากขึ้นนะครับลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับ26 Gen 4วางเทียบกันนะครับดูมิติที่ความรู้สึกแรกที่จับเลยนะครับความรู้สึกแรกที่จับเนี่ยขนาดของด้ามนะครับของ26 Gen 3เนี่ยจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับจะใหญ่กว่านิดนึงนี่เอาเปรียบเทียบให้ดูกันก่อนนะครับ26 Gen 3นะครับจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับไม่เยอะไม่มากไม่ใหม่นะครับนี่เดี๋ยวแต่ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือช่วงบริเวณคอคอดครับช่วงบริเวณคอคอดก็คือช่วงบริเวณนี้นะครับบริเวณหลังเฮาสิ่งตัวนี้นะครับที่หายไปเยอะนะครับตรงนี้นะไปสังเกตดูดีๆนะครับมันจะหายไปเยอะสมควรนะครับทำให้ด้ามมันเล็กลงครับเล็กลงสามารถจับแล้วก็ยิงได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เปรียบเทียบด้านข้างให้ดูนะตรงนี้นะครับที่แตกต่างกันตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะเจน3จะอวบๆกว่านะครับตรงนี้จะมีเนื้อออกมาเยอะมากกว่าทำให้เวลาจับเนี่ยแต่บางท่านก็ชอบนะบางท่านก็ไม่ชอบก็นานาจิตตังตรงนี้นะครับที่หายไปทำให้มีเนื้อพื้นที่ในการที่จะกริปนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในเจน4นะครับในเจน4ผิวนะครับลักษณะผิวผิวเทนนิเฟอร์ของ Glock Gen 3นะครับก็จะออกมันๆในขณะที่ Gen 4ใหม่เนี่ยผิวก็จะเรียบๆด้านๆก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะขอให้เป็นเทนนิเฟอร์ก็ใช้ได้แอบเป็นห่วงเรื่องสนิมนะ เห็นพี่ๆหลายๆคนนี่ใช้งานกันทางใต้นี่สนิมเยอะครับสู้รุ่นเก่าไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันรุ่นเก่านะก็จะมีความมันนะครับเวลาพิชแล็กหรือว่าขึ้นลำด้วยการแบบกระชากด้านหน้านะครับก็จะค่อนข้างลำบากหน่อยแต่ถ้ารุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีผิวที่สักษะขึ้นมานิดนึงนะครับเวลาพิชแล็กขึ้นลำก็จะง่ายขึ้นมากับความแบบใหม่กว่านะครับด้ามเล็กใหม่กว่าด้ามเล็กกว่านะครับซึ่งระบบลั่นไกหรือระบบภายในทั้งหมดเนี่ยจะสามารถใช้ด้วยกันได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูนะครับก่อนอื่นนะครับก็ดูมิติกันไปพอประมาณแล้วนะครับสไลด์ด้านบนลองมาดูด้านหน้ากันนะครับเหมือนกันยังกระแกะเหมือนกันยังกระแกะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยสไลด์ด้านข้างเหมือนกันยังกระแกะด้านใต้
นะครับเอาละพอมาดูกันแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ลองมาดูน้ำหนักไก่กันนะครับตัวนี้ยังไม่เคยแต่งไก่นะครับทุกอย่างเดิมๆนะคอนเนคเตอร์ 5.5 ปอนด์สปริงทุกชิ้นด้านในนะครับจะเป็นตัวที่มาจากเดิมมาจากโรงงานว่างั้นเถอะนะครับแต่ตัวนี้นะครับแต่งไก่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองมาดูกันว่าถ้าแต่งไก่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะน้ำหนักไก่มันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องใช้เครื่องตั้งเครื่องวัดน้ำหนักไก่นะครับนี่นะครับลองกันดูนะครับลองกันดูก่อนระหว่างเจน3ที่แต่งไก่แล้วนะครับลองกันดูก่อนนะครับระหว่างเจน3ที่แต่งไก่แล้วน้ำหนักไก่จะอยู่ที่เท่าไหร่จะอยู่ที่ประมาณ3ปอนด์นิดๆ นะครับอยู่ที่ประมาณ3ปอนด์นิดๆ3ปอนด์ครึ่งครับลองอีกสักทีครับลองอีกสักทีอยู่ที่ประมาณ3ปอนด์นิดๆ นะครับอันนี้ทำเกือบครบทุกอย่างแล้วนะครับคอนเนคเตอร์สปริงปัดมันชุดลั่นไกน้ำหนักไกจะอยู่ประมาณขนาดนี้นะทีนี้เราลองมาดูเดิมๆของกล็อก26ที่ออกจากโรงงานนะครับอันนี้ก็ใส่น้ำมันลองดูนะครับลองลั่นดูก่อนโอ้โหไม่อยากจะพูดนะหนักดีนะครับบางทีบางท่านก็ชอบลักษณะหนักๆแบบนี้นะครับก็ใช้งานกันเพลิดเพลินกันไปนะครับน้ำหนักไก่9กระโดดไปที่6ปอนด์กว่าๆเกือบ7ปอนด์นะครับ 6.8 โดยประมาณเมื่อกี้นี่มันตอมลั่นมันขยับไปนิดนึงครับน่าจะอยู่ประมาณขนาดนี้ลองอีกทีลืมรีเซ็ตน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 6.8 ปอนด์นะครับประมาณพี่ๆหลายๆคนก็เลยไม่ชอบก็เลยต้องไปหาวิธีการลดน้ำหนักไก่เพื่อให้ยิงสบายมือขึ้นนะครับเป้าหมายก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเบาลงมากนะครับอันนี้ครับไก่หนักดีโอ้โหตึกๆดีนะครับบางท่านก็มี2ทฤษฎีสนับสนุนนะครับบางท่านก็บอกว่าถ้าไก่เดิมกล็อกคุณยิงยังไม่ได้นะครับคุณก็อย่ายิงกล็อกเลยอะไรเงี้ยครับก็นานาจิตตังครับบางท่านก็ปรับตัวเข้าหาปืนบางท่านก็ปรับปืนเข้าหาตัวเอาครึ่งทางก็แล้วกันเนาะเดินทางสายกลางพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอย่าไปเข่งมากนะก็เอาพอประมาณกลางๆนะปรับปืนเข้าหาคนบ้างปรับคนเข้าหาปืนบ้างนะครับอันนี้ก็น้ำหนักไก่ 3.5 ปอนด์ค่อนข้างนุ่มนวลมือดีนะครับยิงแล้วก็ไม่สะท้านมือมากนะครับหมดเรื่องของน้ำหนักไกเรื่องของการแต่งงานการใช้งานมาจากโรงงานนะครับ การเซตค่ามาจากโรงงานแล้วก็การแต่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูถึงกันว่าอะไหล่เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนกันได้ไหมเอาแบบนี้เลยละกันนะครับยกชุดเลยละกันหายจะได้หายข้อข้องใจกันอันนี้26เจน3นะครับอันนี้26เจน4นะครับสลับกันเลยดีกว่าเอา26เจน3มาไว้บน26เจน4ได้ครับเป๊ะนะฮะเอา26เจน3ไปไว้บนโครง26เจน4แบบนี้อันนี้เจน4โครงเจน4สไลด์เจน3ใช้กันได้นะครับสรุปแล้วเปลี่ยนกันได้นะครับเปลี่ยนกันได้เปลี่ยนมาใช้กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไกด์หลอดเอ่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรเอ่ยนะครับอะไหล่ลำกล้องนะครับสามารถเปลี่ยนมาใช้ด้วยกันได้นะครับลองดูนะครับอันนี้ของเจน4
ไว้นี่ก่อน เดี๋ยวจะงง เดี๋ยวจะงงอันนี้เจน3นะครับลองเปลี่ยนกันดูนะครับดูโครงด้านในแทบจะไม่แตกต่างกันนะครับด้านในที่จะมีแตกต่างก็ตรงแค่ขนาดของด้ามแค่นั้นเองแล้วก็อันนี้ด้านในของสไลด์นะครับขนาดลำกล้องนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนลำกล้องให้ดูนะครับว่าสามารถใส่กันได้ไหมอันนี้ที่16 Gen 3นะครับพี่ๆหลายท่านอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะพี่ๆหลายท่านถามมาว่าไอ้ไกด์หลอดของ26เดิมๆเนี่ยมันขูดโครงเนี่ยจะทำยังไงดีนะครับแนะนำตัวนี้นะครับไกด์หลอดที่ไม่ใช่สแตนเลสนะครับแต่เป็นทังสเตนนะครับเป็นทังสเตนใช้ดีครับตัวนี้ยิงแล้วปืนไม่เป็นรอยปืนโครงปืนไม่เป็นรอยนะครับหรืออีกอันนึงก็เป็นไกด์หลอดของพี่เงียบนะครับไกด์หลอดของ Luger SR9C นะใช้ดีครับเป็นอลูมิเนียมงานไทยทำอยากได้ก็ติดต่อเงียบๆไปนะครับลองดูนะครับอันนี้ไกด์หลอดลำกล้องนะครับลองยกชุดเปลี่ยนนะครับอันนี้เอาลำกล้อง Gen 3ไว้ในของ Gen 4แล้วเอา Gen 4มาไว้ Gen 3ไกด์หลอดใช้ของเดิมของแต่ละอันมึนกันเลยทีเดียวละงานนี้แล้วลองใส่ดูลำกล้อง Gen 3ใส่ใน Gen 4ได้นะครับเอาลำกล้อง Gen 4ไปใส่ Gen 3ได้ครับนะแต่ทางที่ดีก็อย่าไปเปลี่ยนมันเลยนะครับเป็นเชิงอาวุธศึกษานะครับในกรณีที่หาอะไรกันไม่ได้จริงๆนะครับเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมนะครับเจน3ไว้เจน3เจน4ไว้เจน4นะกลับมาเหมือนเดิมนะครับสรุปแล้วนะครับปืนทั้ง2กระบอกสามารถสลับสับเปลี่ยนอะไรหากันได้นะครับแล้วก็2เจเนเรชันนี้ก็ใช้ของแต่งร่วมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสปริงลดน้ำหนักไกลนะครับสมอลอกเข็มแทงชนวนนะครับขอเกี่ยวปลอกกระสุนนะครับชุดด้านบนของสไลด์เนี่ยสามารถสับเปลี่ยนใช้กันได้นะครับก็เชิงอาวุธศึกษานะครับวันนี้ก็หมดหน้าที่ของผมอีกครั้งนึงครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ